5วันน่ะก่อเหตุมาถึง4ครั้งด้วยกันเพราะฉะนั้นเฉลี่ยเนี่ย3วัน4วันเครื่องแล้วนะฮะแต่บางกรณีเนี่ยเขาทำติดๆกันเลยนะฮะแล้วแม้แต่กระทั่งโทรศัพท์มือถือของพระเนี่ยหล่อนก็ไม่เว้นโอ้ไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยนะเออแต่ที่มันพีคสุดๆคือเวลาไปขึ้นโรงพักนี่พูดเสียหายทนไม่ไหวจริงๆตบฉาดเข้าไปที่หน้าอ้าวเดี๋ยวพาไปดูคลิปนี้ฮะนี่เป็นเหตุการณ์หลังจากแสดงฝ่ามือพิฆาตไปแล้วคือเขาไปตบในห้องสอบสวนมาแล้วหนึ่งฉาดด้วยกันญาติของสองสาวซึ่งเป็นหัวขโมยเนี่ยเขายืนอยู่ข้างหน้าห้องสอบสวนเนี่ยฮะผู้หญิงเสื้อเขียวท่านนี้เป็นผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายนี่ปะทะคารมกับญาติผู้ต้องหาครับเพราะว่าเธอเนี่ยเดินทางมาชี้ตัวสองคนก็คือคุณสุจิกานะฮะและคุณวิมลสองคนนี้โหคนหนึ่งอายุ19คนหนึ่ง38แล้วยังเป็นหัวขโมยโทรศัพท์มือถือผู้หญิงเสื้อเขียวผู้เสียหายทนไม่ไหวฮะออกมาพยายามจะถามญาติข้างนอกเนี่ยว่าคุณรับผิดชอบไหวไหมกับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นก็มีผลักกันไปผลักกันมาแบบนี้ฮะมีปากเสียงเนี่ยนะฮะผู้เสียหายถามเลยตะโกนลั่นเลยป้าจะรับผิดชอบไหมเพราะอะไรครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินค่าโทรศัพท์มันเป็นข้อมูลสำคัญที่อยู่ในนั้นโอ้ใช่ใช่บางคนแบบมีข้อมูลเก็บไว้มากมายนะฮะโอ้บัญชีธนาคารก็เซฟเก็บไว้นะบัญชีธนาคารเบอร์โทรศัพท์สำคัญนะฮะรูปภาพที่มันเป็นเขาเรียกประทับใจเอาไว้อะเก็บเอาไว้ในนั้นหมดเลยแล้วมันหายไปสงสัยว่าผู้ต้องหาผมว่าเขาเอาไปฟอร์แมตแน่ๆค่ะขโมยไปเนี่ยเอาไปล้างเครื่องอ่ะล้างเครื่องใหม่แบบเนี้ยมันก็เลยหายไปทั้งหมดเนี่ยนะครับตำรวจอยู่ในเหตุการณ์ต้องรีบแยกออกมาจากทางญาติเนี่ยนะฮะไปฟังผู้เสียหายเล่าดีกว่าครับสุขหน้าไปถึงก็ไปที่ตัวปกติเนี่ยค่ะไม่แล้วมันเป็นยังไงเกิดขึ้นทำไมมันได้มีการกระทบกระทั่งกันสุขหน้าไปถึงเรื่องขนาดนั้นเหรอเรารู้สึกยังไงตอนนั้นเราทำอะไรกันทำไมถึงได้ตรงนั้นมันไม่ไหวจริงๆนะคะเนี่ยนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายนะครับค่ะไปดูดีกว่าใครเป็นใครไผ่เป็นไผ่คุณผู้ชมคะสองสาวแสบที่ก่อเหตุเนี่ยก็คือนางสาวสุจิกาอายุ19ปีโอ้โหยังไม่ถึง20เลย อีกคนนึงนางสาววิมลอายุ38ปีก็ยอมรับทำจริงเนี่ย2คนนี้ค่ะใน15วันที่ผ่านมาอย่างที่พี่โจบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกทำมาแล้ว4ครั้งค่ะไปดูหน่อยครั้งแรก22กันยายนที่ผ่านมานี่เองวิ่งราวมือถือนักเรียนที่ป้ายรถเมย์ที่อำเภอท่ามะกานักเรียนก็ไม่เว้นเด็กก็ไม่เว้นครั้งที่2ค่ะวันรุ่งขึ้นเลย23กันยายนค่ะวิ่งราวมือถือที่ร้านขายทุเรียนที่ร้านทุเรียนท่าเรือสายนอกดีเขาไม่เอาทุเรียนมาตามหลังมาครั้งที่3คุณผู้ชมคะเป็นครั้งที่ตำรวจแกะรอยและตามมาจับกุมได้คือกับพระกับเจ้าก็ไม่เว้นนะคะเพราะว่าไปก่อเหตุวิ่งราวโทรศัพท์พระมนทาลักขโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าเรือเมื่อ1ตุลาคมที่วัดท่าเรืออ้างแบบนี้บอกจะโทรหาแม่ออขอยืมโทรศัพท์หน่อยค่ะพระคุณเจ้าค่ะแล้วก็ฉกโทรศัพท์เขาไปเลยค่ะไม่กลัวบาปเลยคือขโมยคนอื่นเนี่ยก็ว่าไม่กลัวบาปแล้วนะแต่มาขโมยถึงขั้นพระเนี่ยหนักหนาเอาการอยู่เหมือนกันหลังเกิดเหตุผ่านไป6วันยังทำอีกค่ะไปวิ่งราวมือถือชาวบ้านซ้ำอีกที่ศาลเจ้าตึกโพรงไม้ส่วนสาเหตุนั้นผู้ต้องหา2คนบอกว่าโอ้ยดิฉันตกงานไม่มีเงินเลี้ยงลูกอย่างเล็กนี่ข้ออ้างคลาสสิกมากดราม่ามาอีกแล้วดราม่าให้น่าสงสารดิฉันเลยจำเป็นค่ะต้องวิ่งราวมือถือเพื่อหาเงินมาซื้อนมกับพระอ้อมเลี้ยงลูกนี่ดิฉันเห็นผู้หญิงคนไหนไปขโมยก็ข้ออ้างแบบนี้ทั้งนั้นอ่ะโอ้โหจริงไหมล่ะคือหลังๆเขาเรียกคะแนนความสงสารอะไรอย่างนั้นดราม่าเรียกคะแนนความสงสารบีบน้ำตาไว้ก่อนแต่นี่คือ4ครั้งแต่นี่คือ4ครั้งพระเจ้าก็ไม่เว้นถูกแล้วสุดท้ายตบท้ายด้วยอะไรรู้ไหมคะขอสัญญาว่าจะไม่ทำอีกแล้วเอาไปฟังดูครับให้ตังเลี้ยงลูกหนูหาตังมาให้ลูกกินขายโทรศัพท์ได้มาหนูก็เอาตังมาซื้อเขาเลี้ยงลูกก็คือความจนมันน่ากลัวเนาะแล้วชวนเขามาทำด้วยเหรอชวนใครคะเนี่ยข้างๆด้วยกันเนี่ยก็คือระยะเวลา
ต่อเนื่องเลยเราทำต่อมาเลยใช่ไหมแล้วเอาไปขายแล้วก็มาซื้อของซื้อนมซื้อนมซื้อกับข้าวอะไรเลี้ยงต่อไปจะทำอีกไหมไม่ทำนะสูตรสำเร็จตีหน้าเศร้าเล่าความจริงหรือเท็จไม่รู้ฮะคือไม่ใช่อะไรไม่มีเงินน่ะแล้วคนอื่นเขามีเงินไหมนะฮะแล้วคุณไปทำเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ต้องขายของทำมาหากินพระสงฆ์องค์เจ้าไม่เว้นนักเรียนก็ยังทำคือแบบนี้อ้างเหตุความจำเป็นอ่ะมันใช่หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่นะครับแล้วมันก็คนอื่นเขาก็เดือดร้อนเป็นไม่ใช่คุณเดือดร้อนอยู่คนเดียวนะฮะแล้วทำมา4ครั้งแบบนี้ภายในเวลา15วันเนี่ยมันยังไงอ่ะมันน่าสงสารไหมอ่ะนะครับอ้าวเราเลยลงพื้นที่เกิดเหตุไปหาพระก่อนแล้วกันนะครับไปพบกับพระมนทาลคโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าเรือเนี่ยท่านเป็นผู้เสียหายนะครับนี่พาไปดูจุดเกิดเหตุเลยโยมโยมนักข่าวเห็นไหมนี่ตรงนี้แหละตอนแรกเนี่ยคนร้ายมันเนียนๆก่อนนะถามอาจารย์นะฮะบ้านคนแถวนี้รู้จักบ้างไหมรู้จักคนนี้ไหมหลวงพ่อก็บอกว่าไม่รู้จักครับไม่รู้จักก็นั้นดิฉันเนี่ยขอยืมโทรศัพท์หลวงพ่อหน่อยได้ไหม อยากจะโทรหาคุณแม่หน่อยค่ะโอ้ท่านก็มีเมตตานะใจดีเอาสีโยมเอาสีโยมปลดล็อกให้ปลดล็อกมือถือให้นะครับด้วยความไว้ใจหลวงพ่อพูดอย่างนี้เลยนะด้วยความที่อาตมาไว้ใจนะฮะแต่ยังกลับมาทำกับอาตมาแบบนี้ได้อีกเอาไปฟังท่านครับพี่บอกไม่รู้จักก็แล้วเปลี่ยนเอ็นถามว่าบ้านคนนี้อยู่ไหนพี่บอกไม่รู้จักอะไรเงี้ยแล้วเขาเลยขอโทษพี่มีโทรศัพท์ไหมขอโทรศัพท์หน่อยแล้วเขาก็เดินเข้าไปหาพี่ไหมเอ็นนี้แหละแล้วมันก็ปลดล็อกให้เขานะแล้วเขาเดินไปที่รถเหมือนโทรศัพท์มันล็อกเสร็จเขาก็เดินเข้ามาใหม่หลวงพี่ปลดล็อกให้หน่อยแล้วก็ปลดล็อกเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเอ็นแค่แต่ยากพอมองไปทีอ้าวไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วพระบอกอาตมาเขาตามไม่ทันไม่แต่จริงๆถ้าแบบนี้เหมือนวางแผนมาก่อเหตุนะไม่ใช่แบบเหตุการณ์เฉพาะหน้าคิดแล้วอ่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าขโมยไปเพราะอะไรนะจะโทรหาแม่อ๋อไม่ใช่ไม่มีนมไม่มีผ้าอ้อมให้ลูกต้องเอาเงินไปซื้อนมซื้อผ้าอ้อมให้ลูกสงสัยลืมบอกไปอย่างนึงผมเดาเลยว่าไปซื้อยาเสพติดเพราะหนึ่งในสองคนนี้ฉี่ม่วงครับฉี่ม่วงด้วยนั่นไงเออก็เป็นคนที่อายุ38ชื่อว่าคุณวิมลเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเจอข้อหากันไปเนี่ยนะครับทั้งเรื่องของการวิ่งราวทรัพย์น้อง19น่าจะโดนไปด้วยแต่ไอ้เรื่องของข้อหายาเสพติดเนี่ยก็คือคุณวิมลอายุ38คือคนโตกว่ามันไม่ใช่เลยนะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8